สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสรยุทธ์โพสต์อาลัยผู้มีพระคุณกลับมานั่งเล่าข่าวให้แฟนๆรายการฟังได้สักพักแล้วล่ะครับสำหรับสรยุทธ์สุทัศนจินดาที่ก่อนหน้านี้สรยุทธ์ต้องโทษอยู่ในเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพซึ่งหลังจากที่สรยุทธ์กลับมานั่งเล่าข่าวแล้วเจ้าตัวก็ยังยอมรับว่าตื่นตันมากๆเพราะว่าห่างหายไปนานหลายปีแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าพอสรยุทธ์กลับมาทำหน้าที่เดิมของตัวเองเรตติ้งกระแสรายการข่าวก็ดีขึ้นมาอย่างมากและที่ทำเอาได้ใจแฟนๆเลยก็คือเรื่องการนำเสนอข่าวที่เที่ยงตรงอย่างก่อนหน้านี้ก็พูดถึงเรื่องสถานการณ์โควิดว่าเป็นอย่างไรแต่แล้วล่าสุดก็ทำเอาสรยุทธ์เศร้าใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับเพราะว่ารุ่นพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพนั้นเกิดเสียชีวิตเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 มาโดยสรยุทธ์ได้โพสต์ภาพตัวเองที่พนมมือยกมือไหว้พี่ยงแซ่ลิ้มพร้อมทั้งระบุข้อความว่ามาร่วมอาลัยพี่ยงพี่ยงแซ่ลิ้มเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวพบร่างในห้องพักเมื่อวันที่20พฤษภาคมหลังไม่ได้ไปเข้าเวรในเรือนจำตามปกติผลชันสูตรไม่พบติดเชื้อโควิดแต่เพิ่งรู้จากครอบครัวว่าพี่ยงเพิ่งไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมวันรุ่งขึ้นวันที่19ไปเข้าเวรตกค่ำยังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนตอนทุ่มครึ่งก่อนจะพบว่าเสียชีวิตแล้วในวันต่อมาแสดงความเสียใจกับคุณแม่พี่ยงและครอบครัวพี่ยงที่ยังทำใจไม่ได้กับการจากไปอย่างกระทันหันในวัย57ปีขอบคุณน้ำใจของพี่ยงทั้งในฐานะรุ่นพี่อำนวยศิลและในฐานะผู้คุมในเรือนจำที่คอยตบไหล่ให้กำลังใจในยามยากลำบากที่สุดครับงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมอาลัยกันเป็นจำนวนมากเลยว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอีกท่านบอกว่ารู้เรื่องรู้สาเหตุโดยไม่ต้องอธิบายครับพี่ยุทธอีกท่านบอกว่า RIP ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแซ่ลิมด้วยครับอีกท่านบอกว่าเอาเรื่องจริงมาเสนอเป็นต้นอย่างไรก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ